สวัสดีครับอย่างที่รู้กันว่าตอนนี้อยู่ LA มาเรียนต่อนะฮะก็ไม่ได้ทำอย่างนี้นานแล้วสักสองปีสามปีได้แล้วมั้งตั้งแต่ไปญี่ปุ่นครั้งนั้นก็ตอนนี้อยู่ LA ละกันเป็นว่าอยู่ LA แล้วก็เห็นบรรยากาศอย่างนี้ก็อยู่ที่ทำงานเป็นมาเป็นเด็กอินเทิร์นได้สักเดือนหนึ่งละเดือนหนึ่งกับอีกสักหนึ่งวีคประมาณนั้นคือปกติเขาไม่อินเทิร์นกันช่วงนี้เพราะช่วงนี้เป็นช่วง fall semester ซึ่งเด็กเขาจะเรียนกันผมเองก็ต้องเรียนเพียงแต่ว่าเทอมนี้ลงแค่ตัวเดียววิชาเดียวแต่หนักมากวิชาเดียวแต่หนักมากทำงานทุกวันกลับไปกลางคืนทำงานทุกวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปไหนทำแต่งานก็พอลงตัวเดียวก็เลยมีเวลาเพราะว่าไอ้ตัวเดียวที่เรียนเนี่ยเรียนตอน1 ทุ่มถึง4 ทุ่มดังนั้นกลางวันว่างแต่จริงๆก็ไม่ได้เลิก4 ทุ่มนะเลิกประมาณสักเกือบเที่ยงคืนกลางวันก็เลยว่างก็ไม่รู้จะทำอะไรตอนแรกก็กะว่าเอองั้นก็ไปwork study ละกันทำงานในโรงเรียนเป็นผู้ช่วยเป็น TA อะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เคราะห์ร้ายก็คือสมัครไม่ทันเพราะว่าคนสมัครเต็มก่อนอะไรที่ popular ก็คนเขาจะเอาไปหมดตั้งแต่วันแรกที่เปิดเทอมเลยก็เลยไม่รู้จะทำยังไงพอดีบังเอิญเจอเพื่อนที่เรียนซัมเมอร์ด้วยกันเขาก็บอกว่าเออเขาทำอินเทิร์นอยู่ก็เลยเฮ้ยทำอินเทิร์นได้เหรอเพื่อนคนจีนทำอินเทิร์นได้เหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มรีบส่งเรซูเม่ถามเจ้าหน้าที่รีบส่งเรซูเม่แล้วก็ พอดีเราเริ่มช้าไงเราเริ่มช้าเพราะเราไม่รู้ก็เลยแบบใครตอบรับมาก็เอาหมดเอาก่อนตอบมาเอาหมดดังนั้นก็ตอนนี้ที่อยู่ก็เป็นบริษัทเล็กๆมีพนักงานแค่ตอนเพิ่งเข้ามามีพนักงานสัก6คนได้6คนสถาปนิกล้วนทำทุกอย่างเองตอนนี้มีเพิ่มมา2คนออกไป1คนก็ประมาณนั้นคนไม่เยอะเล็กมากแต่ก็อย่างที่เห็นออฟฟิศเล็กๆแล้วก็มีรูปงานโชว์ราอยู่ทั่วเนี่ยทั้งห้องเนี่ยคือหนึ่งออฟฟิศทั้งห้องนี้คือออฟฟิศหมดแล้วก็ถามว่าคือที่มาทำเนี่ยโอเคนอกจากว่างกลัวจะว่างเกินเราก็อยากรู้ว่าคือพอดีว่าเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ฝึกงานช่วงซัมเมอร์เพราะว่าดันไปเทคซัมเมอร์ซิมเมสเตอร์เข้าที่ญี่ปุ่นกับจีนก็เลยพลาดโอกาสไปตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้ฝึกงานแล้วล่ะแต่ก็พอมีโอกาสก็โอเคอยากรู้ว่าไอ้เฟิร์มอาร์คิเทคเจอร์เฟิร์มที่นี่มันต่างกับที่เมืองไทยยังไงแต่ก็จากที่ทำมา1เดือนรู้สึกเหมือนกันรู้สึกเหมือนกันน่ะคล้ายๆกันน่ะสุดท้ายก็ต้องดีลกับไคลเอนต์เรื่องบัดเจ็ตสำคัญที่สุดอะไรประมาณนั้นส่วนมากก็เรื่องเดิมๆปัญหาเดิมๆแก้เหมือนเดิมๆแค่ต่างที่เรื่องโค้ดที่นี่วุ่นวายกว่าเยอะที่เมืองไทยก็ทำอาคารหลังเล็กๆทำหอพักไม่ต้องทำอะไรมากขออนุญาตเสร็จจบของที่นี่นี่ทั้งมี health department มีอะไรอ่ะอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดอะรวมๆแล้วประมาณแบบ9อย่างถึงแบบ12อย่างที่แบบต้องขออนุญาตก่อนที่แบบจะสร้างจริงทั้งที่แบบไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่นะอาคารเล็กๆบางทีแค่แบบเป็นรีเทลเล็กๆแค่เนี้ยก็ต้องทำคือแบบโคตรวุ่นอะจ่ายทีก็หลายตังค์เหมือนกันหนักไอ้เรื่องพวกเนี้ยไม่เข้าใจไม่ไหวหนักมากไม่ไหวเยอะความเข้าใจเยอะมากแต่พวกเรื่องธรรมดาเดิมๆ
แก้แบบแก้แปลนก็เหมือนกันปกติฟิลเดียวกับฟีลลิ่งเดียวกับที่เมืองไทยเลยไม่ต่างแต่ที่นี่คนน้อยต้องทำทุกอย่างเองหมดเลยบัญชีเอ่ยมาร์เก็ตติ้งเอ่ยทำเองหมดเลยตอนอยู่เมืองไทยที่ทำคนยังเยอะกว่านี้ก็ยังแบบว่าไม่ต้องไปทำไม่ต้องทำงานเสมียนมากเพราะอยู่นี่ปุ๊บโอ้งานเสมียนบานทำโปสการ์ดเพราะไม่มีฝ่ายกราฟิกทำโปสการ์ดเองปิดซองจดหมายปิดสแตมป์เอองานเสมียนอาทิตย์ที่แล้วแบบจะร้องไห้เอาได้ทำแต่งานเสมียนไม่ได้ทำงานสถาปัตย์เลยไม่ได้ทำงานเต็กเลยมาวีคนี้แบบไฟลุกเพราะจะได้ทำงานเต็กบ้างก็ที่เห็นไม่มีคนไม่ใช่อะไรเพราะว่าค่ำแล้วดึกแล้วโดนเจ้านายหลอกให้อยู่ไอ้เราก็แบบกระตือรือร้นทำงานก็แบบอยู่รอพอเจ้านายคุยกับคนอื่นเสร็จเขาบอกว่าเอาเดี๋ยวผมมาคุยต่อพรุ่งนี้เช้าแล้วให้ผมรอทำไมตั้งชั่วโมงกว่าระหว่างรอก็ไม่ได้นั่งเฉยๆนะก็ต้องทำนู่นทำนี่ไปนะกลัวเขาเห็นว่าเราแบบไม่เป็นโลไม่เป็นพายไม่เอาฐานอะไรเงี้ยกลัวมากคือไม่รู้สแตนดาร์ดที่เนี่ยอยู่ที่นี่ก็ต้องแบบปรับตัวทุกอย่างสแตนดาร์ดก็ไม่รู้สแตนดาร์ดเขาทํากันขนาดไหนกันไอเราก็ไม่รู้ที่เราทําไปมันพอหรือเปล่ามันเร็วพอไหมมันมาตรฐานพอไหมเนี่ยปัญหาหนักที่แบบยังค้างคาใจอยู่วีคที่แล้วเหมือนได้ยินเจ้านายบ่นกับคนอื่นว่าแบบทำอะไรไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่ก็พอตอนเจ้านายไม่อยู่ก็แอบไปถามเพื่อนร่วมงานว่ายังไงว่าเอ้ยเราทำงานเป็นไงคนที่เราที่เคยทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปถามเขาว่าเออเราทำงานเป็นยังไงแบบแย่หรือปกติพอใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเฮ้ย you did well แล้วไม่ต้องเป็นห่วงไงเราก็แบบเอ้ยเราเป็นห่วงนะรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยเราไม่โอเคไม่ใช่เราไม่โอเคคือแบบเราคิดว่าเจ้านายเขาไม่โอเคกับที่เราทำอะไรเงี้ยแต่เพื่อนร่วมงานเขาก็บอกว่าเฮ้ยเราทำดีแล้วก็ไม่รู้คือก็เชื่อเพื่อนร่วมงานแหละแต่ก็ยังหวั่นเจ้านายอยู่ที่นี่ก็มีเจ้านาย2 คนเหมือนอยู่เมืองไทยเลยเพียงแต่ว่าที่นี่เขาไม่ค่อยตีกันเท่าไหร่เป็นอาร์คิเทคทั้งคู่แต่มีลายเส้นคนเดียวแล้วก็เหมือนแต่ละคนก็จะดูคนละโปรเจกต์ไปเลยประมาณนั้นเหมือนเป็นเจ้านายด้วยเป็นซีเนียร์ด้วยแล้วก็ออฟฟิศนี้คือคนน้อยอย่างที่บอกคนน้อยแล้วก็มีคนที่อยู่มานานๆจริงๆเนี่ยมีอยู่ตอนนี้เหลือคนเดียว5 ปีนานที่สุดคนที่ออกไป1 คนที่พูดถึงคือเคยอยู่มา4 ปีแล้วก็ออกไปตอนนี้ที่อยู่นี่ก็คือลองจาก5 ปีแล้วก็เหลือแค่ปีเดียวเหลือแค่ปีเดียวเลยแล้วก็แบบเพิ่งทำแบบก็อายุก็วัยกลางคนค่อนๆปลายแล้วอะเพิ่งอยู่มาปีเดียวแล้วนอกนั้นก็คือเป็นเด็กใหม่อย่างเราก็เพิ่งเข้ามาเดือนนึงแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเข้ามาก่อนหน้าเราเดือนนึงแล้วพอหลังจากเราเข้ามา1 อาทิตย์ก็มีคนมาใหม่คนนึงหลังจากเราเข้ามา2-3 อาทิตย์ก็มีคนใหม่มาอีกคนนึงก็นี่แหละไม่รู้จะมีใครสนใจไหมแต่ก็อยากเรคคอร์ดไว้อย่างน้อยๆก็การลืมอะว่าทำงานที่นี่เราเป็นยังไงพูดถึงโปรเจกต์ก็ได้โปรเจกต์ที่นี่ส่วนใหญ่ที่ทำแต่ๆอยู่ตอนนี้จะเป็นพวกResident ทั้งหมดเลยไม่ใช่ Resident Evil Apartment Resident Apartment ก็หอพัก Apartment อย่างที่ว่าก็มีอยู่ประมาณ2-3 หลังมั้งมีออฟฟิศบิลดิ้งเล็กๆที่ต่อยอดมาเพราะว่าเจ้าของเดียวกันกับไอ้เรซิเดนต์พวกนั้นแหละคือเหมือนอ๋อโอเคไอ้เรซิเดนต์2-3 หลังที่ว่าเนี่ยเจ้าของเดียวกันหมดสร้างติดกันเหมือนแบบเป็นบล็อกเขาได้บล็อกมาใหญ่ๆบล็อกนึงแล้วก็มาแบ่งซอยทำเป็นอพาร์ตเมนต์แบบ3-4 ที่อะไรเงี้ยอยู่ในบล็อกเดียวกันแล้วก็ไปได้ตึกเก่ามาตึกนึงก็มาเปลี่ยนมาทำเป็นออฟฟิศก็ได้ดีไซน์ฝาสานนิดๆหน่อยก็ค้างๆคาๆอยู่ยังไม่ไปไหนรออยู่เขาจะฟีดแบ็กมายังไงรอเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยไม่ตอบกลับมาสักทีไม่มีงานทำแล้วก็มีงานเป็นรีเทล
น่าเป็นรีเทลพวกเบเกอรี่รีเทลอะไรพวกนั้นเล็กๆไม่ค่อยไม่มีงานใหญ่เรียกว่าไม่มีงานใหญ่เลยมั้งออฟฟิศนี้ไม่มีงานใหญ่เลยมีแค่งานสเกลระดับเล็กๆแค่อพาร์ตเมนต์น่ะใหญ่สุดละแต่ก็เห็นก่อนอันนี้ก็มีพวกออฟฟิศบิลดิ้งแล้วก็เป็นพวกบ้านร้านอาหารคาเฟ่ผับมันไม่ใช่ผับนั่นแหละคาเฟ่ไวน์บาร์อะไรพวกเนี้ยแล้วก็จริงๆมีงานที่ชอบเป็นแปซิฟิกเธียเตอร์แต่รู้สึกอันนั้นเหมือนจะใหญ่แต่ดูท่าแล้วเหมือนจะดีไซน์แค่ตัว exterior entrance แล้วก็ตัว landscape hardscape นิดหน่อยแค่นั้นหลักๆที่นี่ก็ทำอินทีเรียเยอะไม่มีอะไรอ่ะพื้นที่เล็กๆนิดเดียวเลยก็แบบโอ้ใช้เวลาทำอะไรนานขนาดนี้ก็ว่าไม่เข้าใจอินทีเรียขอโทษจริงๆมาสายเต็กไม่เข้าใจอินทีเรียก็ประมาณนั้นแต่อย่างน้อยที่นี่คือที่นี่ออกแบบอินทีเรียของ BuzzFeed ช่อง YouTube คือรู้จักเพราะว่า BuzzFeed ชอบดูไม่ถึงกับชอบดูแต่ก็ดูอยู่ติดตามอยู่ก็มันก็บ้าๆกันดีก็แล้วก็ออฟฟิศนี้ออกแบบตัวอินทีเรียไม่ถึงกับเรียกก็ออกแบบสักทีเดียวก็เรียกว่ามix and match อินทีเรียให้ประมาณนั้นง่ายๆเล็กๆน้อยๆ ตรงนี้ที่นั่งจริงๆนั่งอยู่ตรงกลางเจ้านายคนหนึ่งนั่งอยู่ฝั่งนู้นเจ้านายคนหนึ่งนั่งอยู่ฝั่งนู้นถูกขนานด้วยเจ้านายไม่ดีเลยวันทำงานหนักๆมาแอบหลับเจ้านายก็รู้ไม่ดีเจ้านายอยู่ตรงนี้ไม่ดีเลยก็ไอ้วิชาเดียวที่โรงเรียนอ่ะก็หนักมากวิชาเรียกย่อๆว่าดีๆจนลืมไปหมดแล้วว่ามันมาจากคำเต็มว่าอะไรอะไรสักอย่าง drawing นี่แหละแต่ว่าเรียกว่าไอ้ drawing ที่บ้านเรานี่ชิดซ้ายชิดขวาไปเลยคือบ้านเราคอนบ้านเรานี่คือแค่ยังไงก็แค่สองมิติอะสามมิติอย่างเล็กๆน้อยๆก็ ISO ง่ายๆอะไรเงี้ยที่นี่มาแบบดีเทล 3Dดีเทล 3D แบบโหดร้ายถ้าใครไม่เคยเห็นก็ลองไปค้นดูใน Facebook ในอัลบั้ม Facebook มีถ่ายรูปให้ดูว่าเขาทำบ้าทำบออะไรกันแค่ไหนเมื่อปีที่แล้วปีนี้ยังไม่ได้ลงจริงๆถ่ายไว้แต่ยังไม่ได้ลงไม่ใช่ปีใช่ที่สิทธิ์ก็ยังไม่ได้ลงปีนี้ถ่ายไว้ยังไม่ได้ลง iPhone ล้างเครื่องแล้วก็ภาพหายที่เหลือเยอะก็เลยเก็บรูปไว้ต่อก็ใน Facebook อัลบั้มจะมีอยู่ของนั่นแหละตั้งชื่อไว้ Construction Drawing อะไรประมาณนั้นนะมั้งถ่ายรูปไว้ของปีที่แล้วโหโหดมากไม่นึกว่าถึงเวลาจะต้องมาทำเองมาตรฐานนี่แบบประเทศอื่นมาตรฐานสูงมากประเทศเรามาตรฐานต่ำเตี้ยเลยดินจริงๆมาอยู่ที่นี่แล้วแค่พยายามจะทำให้ได้มาตรฐานเขาก็เหนื่อยแล้วอะแค่พยายามจะทำให้ได้มาตรฐานเขาก็เหนื่อยแล้วอะก็หนักมากแต่ก็ต้องสู้โชคดีที่เลือกซัมเมอร์ซิเมสเตอร์ไปเพราะว่า มันง่ายกว่าไม่รู้หรอกตอนเลือกไม่รู้หรอกว่ามันง่ายไปแล้วถึงได้รู้ว่ามันง่ายแต่ก็พอมาดูเพื่อนเทอมนี้ที่สตูดิโอเพื่อนเทอมนี้ก็เลยว่าโอ้โหแต่ละคนเหนื่อยกันปางตายอ่ะไอ้เราก็แบบกูจะรอดไหมเนี่ยเทอมหน้ากูจะรอดไหมเนี่ยคือตระหนักเลยว่าบางทีทางที่ง่ายกว่าก็ไม่ใช่ทางที่ดีเสมอไปใช่ไหมเราต้องถูกทุบตีเพื่อเราจะได้แข็งแกร่งอย่างที่อดีตในหลวงเคยพูดไว้นะครับก็เป็นช่วงเวลาเศร้าเนาะแต่ก็พอทำใจได้นิดๆแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ที่ช่วยสอนเรื่องต่างๆเสมอนะว่ามันคือความจริงอะทุกอย่างมันคือความไม่แท้ไม่เที่ยงไม่แท้ เราต้องอยู่กับสิ่งเหล่านั้นให้ได้เนาะวันหนึ่งก็ถึงเวลาของเรานะก็ครั้งนี้ก็ออกจะไม่รู้ว่าพูดไปเรื่อยอ่ะไม่ได้ทำนานแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะพูดท็อปิกไหนเป็นเรื่องเป็นราว
เพราะว่าเผอิญแค่ว่าเมื่อเช้าบังเอิญตื่นเช้าแล้วก็ ไปเปิด YouTube ดูของชาแนลหนึ่งที่เขาอยู่อังกฤษมั้งเขาอยู่อังกฤษแล้วก็แบบไปเล่าเรื่องชีวิตในอังกฤษโน่นนี่นี่นั่นเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยพอดีไปตามบังเอิญไปดูไม่รู้มันสุ่มมาแล้วก็บังเอิญก็ไปกดดูก็แล้วก็โอเคก็รู้สึกโอเคดีก็เลยนึกถึงที่เคยทำเมื่อตอนไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นตอนนั้นก็เลยก็เลยกะว่าเดี๋ยววันไหนอยู่ดึกๆเพื่อนร่วมงานกลับหมดแล้วก็จะลองทำดูเพราะว่าทำที่ห้องไม่ได้รกรกมากรกมากแล้วบังเอิญว่าวันนี้ก็บังเอิญเป็นวันนั้นพอดีที่เหลือคนเดียวแล้วเหลือคนสุดท้ายก็เลยไหนๆก็ไหนๆก็พูดซะหน่อยทำซะหน่อยแต่จริงอยากทำนะอยากอัปเดตอย่างนี้มาตลอดแหละอย่างที่แบบเราไปไหนมาตอนซัมเมอร์อะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่ว่าก็เวลาไม่เอื้อมหน่วยจริงๆแล้วก็มันไม่มีเวลาชิลขนาดนั้นอะคือเราเป็นพวกที่แบบถ้าอะไรไม่เรียบร้อยจริงๆคือถ้างานไม่เรียบร้อยถ้ามันไม่ใช่ความรู้สึกผ่อนคลายจริงๆก็จะไม่นี่คือผ่อนคลายมันนิดๆผมว่าโอเคงานอินเทิร์นก็มันก็เป็นเวลานะมันก็เป็นเวลาไม่เนอะไองานโรงเรียนก็ปกติจะเรียนวันจันทร์แต่พอดีว่าจันทร์ที่ผ่านมาไม่ได้เรียนเพราะว่าเป็นฮาโลวีนเขาก็เลื่อนให้เป็นวันอังคารก็เพิ่งผ่านมาเป็นเมื่อวานก็เลยรู้สึกวันนี้ก็เลยรู้สึกผ่อนคลายนิดนึงก็เลยก็ดีฮะ ก็เอาเป็นว่าเท่านี้นึกอะไรไม่ออกแล้วนะก็ไม่รู้มีใครสนใจชีวิตที่นี่แค่ไหนยังไงก็ลืม พูดค้างไว้เรื่องอังกฤษไม่ใช่อะไรที่สนใจอังกฤษไม่ใช่อะไรคือก่อนหน้านี้แพลนจะไปเรียนอังกฤษแล้วก็เผอิญจะพัดจะผูมาเรียนอเมริกาเท่านั้นเองก็เลยสนใจอังกฤษอยู่แล้วเมื่อก่อนสนใจประเทศอังกฤษอยู่แล้วก็นั่นแหละผนวกกับที่บังเอิญไปดูตรงนั้นด้วยแล้วก็เขาไปรีวิวโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบสมัยตอนเราก่อนเราจะมามันไม่มีอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวนี้เขามีแบบไปรีวิวโรงเรียนที่อังกฤษให้ดูเลยว่าเป็นยังไงก็ดูดีแล้วก็เพราะว่าน้องเรียนอยู่ที่อังกฤษด้วยก็เลยก็ค่อนข้างอินประมาณหนึ่งแต่ดูแล้วแบบชีวิตเขาดีกว่าเราเยอะที่อังกฤษชีวิตดีกว่าที่นี่เยอะก็โอเคเท่านี้จริงๆก็ไปแล้วครับจะกลับบ้านแล้วดึกแล้วเพราะว่านอนดึกไม่ได้นอนดึกแล้วตื่นสายเราต้องเสียค่าแท็กซี่แพงแล้วก็เดี๋ยวจะมาหลับด้วยไม่ดีเดี๋ยวเจ้านายเขาไม่ให้ตังค์นี่ก็ยังไม่ได้ตังค์โอเคไปแล้วสวัสดีครับ